สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทดสอบนะคะคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนแท้นะคะของคอลลาซินบัสซีแล้วก็คอลลาเจนที่มีส่วนผสมของแป้งนะคะด้วยนะคะด้วยสารละลายไอโอดีนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าการทดลองจะเป็นยังไงนะคะถ้าคอลลาเจนที่มีส่วนผสมของแป้งนะคะเวลาเราทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสีม่วงนะคะนี้ขออนุญาตใส่สารละลายไอโอดีนเข้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวเยอะเลย2ดอกเลยนะคะอันนี้เป็นคอลลาซินพัสซีนะคะทานเองได้จะหมดแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นคอลลาเจนที่มีส่วนผสมของแป้งนะคะคอลลาซินพัสซีนะคะเมื่อนะคะตอนแรกจะเห็นได้ว่าสารละลายไอโอดีนนะคะผสมกับน้ำก็จะเป็นสีส้มๆเหลืองๆนะคะแต่พอมีคอลลาเจนคอลลาซินพัสซีนะคะที่เป็นคอลลาเจนแท้นะคะไม่มีส่วนผสมของแป้งนะคะก็จะเป็นใสๆแบบนี้เลยนะคะส่วนคอลลาเจนที่มีส่วนผสมของแป้งเขาจะเปลี่ยนสีนะคะเห็นไหมเป็นสีน้ำเงินเลยนะคะอันนี้คือแสดงว่ามีแป้งยิ่งน้ำเงินเยอะนะคะยิ่งมีแป้งเยอะนะคะหรือว่ายิ่งแบบถ้าบางคนก็คือเจือจางๆอย่างนี้ก็แสดงว่าอาจจะมีแป้งผสมอยู่ปริมาณไม่มากนะคะอันนี้มีแป้งผสมปริมาณเยอะเลยนะคะวิธีการทดสอบง่ายๆนะคะจะได้ไม่โดนหลอกนะคะคอลลาเจนแท้นะคะทานยังไงก็เห็นผลฝากไปด้วยนะคะคอลลาซินพัสซี